ก่อนต้องเราจะเชื่อใครได้บ้างอ่ะทำไมตอนนี้รู้สึกว่ามันแบบยังไงอ่ะมันต้องฆ่าเก่งกันเลยหรอโอ๊ย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 หัวจะปวดอ่ะโอ๊ยสวัสดีครับทุกคนจะบอกว่าต้องขอโทษทุกคนด้วยที่ไฟที่จะได้ดูในตอนนี้จะไม่มีเสียงก็มันมีทั้งหมด3ไฟล์ที่เราแบบแบ่งอัดใช่ไหมแต่ไฟล์เนี้ยคือเหมือนกับว่าไฟล์เสียงอ่ะมันไม่มีมีแต่ภาพงงมากเหมือนการเช็คไฟล์แบบจริงๆแล้วมันก็ไม่มีเสียงอ่ะก็เลยทำให้พาร์ทช่วงต้นประมาณ30นาทีแรกของตอนนี้ก็เลยแบบไม่มีเสียงเลยก็ขออนุญาตทุกคนด้วยจริงๆขอข้ามไปหลังจาก30นาทีนี้ด้วยนะคะขอโทษด้วยนะเป็นพวกป้าของพวกมึงนึกหากเหรอที่ตามฆ่าล้างโคตรตระกูลน้ำผึ้งตอนนี้ยังมาตามฆ่าตระกูลของกูอีกงั้นสิความเหี้ยของพวกมึงเนี่ยมันอยู่ในสายเลือดจริงๆทุบปากหน้าสมเพชชิบหายพวกมึงอ่ะมันก็แค่สายเลือดสกปรกที่ไม่ยอมรับความจริงคุณก่อนต้องเราจะเชื่อใครได้บ้างอ่ะไอ้กองมึงถึงขั้นต้องยิงเลยเหรอวะแล้วน้ำพึ่งจะรู้สึกยังไงอ่ะน้ำพึ่งไอ้กองมันไม่ได้ตั้งใจอ่ะไอ้ก่อนไม่ได้ตั้งใจไม่ต้องห่วงนะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพี่จะดูแลน้ำผึ้งเองนะน้ำผึ้งน้ำผึ้งน้ำผึ้งไอ้ก่อนมึงเห็นไหมว่ามึงทำอะไรลงไปอะน้ำผึ้งน้ำผึ้งเดี๋ยวเดี๋ยวมันยังไงเดี๋ยวเป็นไรนะน้ำผึ้งเดี๋ยวเอาตัวไอ้กันไปน้ำผึ้งน้ำผึ้งน้ำผึ้งกูจัดการปัญหาที่นี่เรียบร้อยแล้วไอ้ก่อนไอ้ชั่วพามันกลับไปสงบสติอารมณ์ที่บ้านไปไปก่อนน้ำผึ้งยากแหละมันบอกกับฉันว่ามันฆ่าทุกคนหมดแล้วเนี่ยเก็บพวกแกสองคนไว้เจ๊คุณบ้าอะไรป้ามึงเร็วกว่าที่มึงคิดว่าเยอะกว่าจะมาถึงจุดนี้มึงรู้ไหมว่ามันพรากชีวิตคนที่กูรักไปกี่คนแล้วยากละยังไงเนี่ยคนที่กูรักมากที่สุดอันนี้เราคิดเหมือนกันอันเนี้ยก็คิดเหมือนกันว่าน้ำผึ้งคือไปอยู่ลูกใกล้ๆหน่อยสิวะได้ได้ตรงนี้มันร้อนจริงหมดดิห้องมันจัดการเองเอาเงินคนหนูจังหวะนี้มาผิดไปหรือเปล่าวะทำไมตอนนี้รู้สึกว่ามันแบบยังไงนั่นไงพีทจริงๆนะคู่นี้จะฆ่ากันตายตั้งแต่ EP ที่แล้วแล้วแหละโดนยิงตายเอาคุณกินไปเดี๋ยวกูจัดการเองไม่ตายยิงเพื่อให้แบบว่าไม่โดนฆ่าI'm sorry for everything ชอบเสียงของเมกัสจัง
เสียงของหากกูตายวันนี้ขอเป็นมึงได้ไหมที่ฆ่ากูมันต้องขนาดนี้เลยเหรอโอ้ยจี๊ยบเออมันต้องฆ่าเก่งกันเลยเหรออีพีนี้คือแบบวันนี้ขอเป็นมึงทำไมที่ฆ่ากูแล้ววิ่งหนีเลยหรอวะงงอ่ะชิวคุณกรณ์มันคือแผนการคุณกรเฮ้ยหยุดมันคือแผนการคุณกรอะว่าแล้วโดนยิงตายน้ำผึ้งฮะเฮ้ยฮะนี่มันอะไรกันอ่ะแม่ฮะมึงทำแบบนี้กับน้ำผึ้งมึงทำแบบนี้ได้ยังไงกูทำเพื่อปกป้องน้ำผึ้งไม่จริงมึงบอกกูว่าน้ำผึ้งตายแล้วก็เพราะมึงไงไอ้กันมึงอะทำให้กูต้องโกหกมึงจำไม่ได้เลยวันนั้นที่มึงยิงไอ้พัดตายเสร็จแล้วเราก็พาน้ำผึ้งกลับบ้านแล้วมึงก็ย่ำยีน้ำผึ้งฮะจนน้ำผึ้งต้องกินยาฆ่าตัวตายฮะแต่โชคดีกูยังช่วยไว้ได้ทันกูถึงต้องปกปิดเรื่องที่น้ำผึ้งยังมีชีวิตอยู่ไว้เป็นความลับไงเพราะถ้ามึงรู้มึงก็ไม่ปล่อยไว้แน่มึงทำทุกอย่างเพราะมึงเห็นแก่ตัวมึงโกหกทุกคนไอ้ก่อนเลิกเสแสร้งได้แล้วมึงหยุดมึงอะไรหยุดพระเจ้าได้แล้วมึงแค่ต้องการอำนาจที่แท้จริงแต่จริงๆมึงไม่ได้เลวต่างอะไรกับป้าเลยเฮ้ยน้ำผึ้งเฮียรักน้ำผึ้งมากที่สุดก็ไปอยู่กับเฮียนะเฮียจะปกป้องน้ำผึ้งเองแล้วทุกคนก็จะได้รู้ความจริงจะได้รู้ความจริงสักทีว่าน้ำผึ้งเป็นโอ้ยจะได้รู้ความจริงสักทีว่าน้ำผึ้งเป็นเวกัสกับมาเก๊ากูจะดูแลเองเร็วมากน้ำผึ้งน้ำผึ้งมึงโกไหนของความจริงอ่ะฉันทำทุกอย่างเพื่อปกป้องแกน้องแกแล้วก็แม่แกมึงโกหกอย่าพอชคินได้หันไปดูข้างแบบสิโอ้ยคินไม่ได้ดูอะไรเลยหรอว่ามันยังไงอะไรยังไงแต่ป้ารอวันนี้
วันที่พอชได้เจอแม่ของเขาอีกครั้งหนึ่งทำไมไม่ให้เจอกันตั้งแต่แรกหรือยังไงอะไรยังไงปลากลัวว่าถ้าใครรู้ว่าน้ำผึ้งยังมีชีวิตอยู่ไอ้กันคงไม่ปล่อยไว้แน่แล้วปลากำลังพยายามทำให้พอชอยู่ใกล้แม่เขาเรื่อยๆโอ๊ยทุกสิ่งทุกอย่างที่ป้าทำป้าทำเพื่อหลานของป้าเพื่อน้องสาวของป้าจริงๆกูอยู่ตรงนี้เชื่อใครได้บ้างอ่ะเอาจริงกูอยู่ตรงนี้ข้างมึงเสมอคินยังไงเด็กกาจะพูดคำว่าแดสพ่อหรือป้าโอ้ยโอ้ยป้าขอพูดคำว่าป้าแล้วก็พีดยิงเวกัสอย่าไม่ต้องออกไปต่อจากนี้ไปเนี่ยอาแปะจะดูแลแกแล้วก็น้องแกเองเราฆ่าพ่อเขาทำไมมาเก๊าก็คือมาเก๊าหายไปเลยอ่ะตัวละครมาเก๊าหายไปเลยอ่ะไม่รู้ว่ามาเก๊าจะมีบทบาทหลังจากนี้หรือเปล่าวะดิโอ้มาเก๊าหายไปไหนก่อนหรือเรียนหนังสืออยู่ลูกกลับมายังผมขอลาออกขอขอบคุณที่ท่านเมตตาผมยังรักและภักดีกับตระกูลหลักเสมอแต่ผมทรยศความรู้สึกตัวเองไม่ได้อีกแล้วครับผมขอลาออกทำไมรู้สึกว่าช่วงแรปอัพแบบก่อนที่จะเฉลยปมคุณแม่ของพอชมันแปลกๆวะแบบเหมือนซีนแอคชั่นอ่ะมันดีเฉพาะซีนของคิมฝากดูมันด้วยนะแบบเปลี่ยนซีนละคืองี้คือเรารู้สึกว่าแบบช่วงแรปอัพแบบแอคชั่นอะตะกะแรกที่เรารู้สึกได้ว่าแบบคือรู้แหละว่ามันเป็นเรื่องบาดหมางระหว่างตระกูลหลักกับตระกูลรองมันมีเหมือนแบบทำให้เราสงสัยว่าที่ผ่านมามันมีอะไรคนอื่นมาเกี่ยวข้องไหมสุดท้ายก็เฉลยว่ามันไม่มีแต่คือแบบก็รู้สึกว่ามันถึงขนาดนี้เลยเหรอพอเรามีความคิดแบบว่ามันต้องถึงขนาดนี้เลยเหรอมันก็เลยกลายเป็นว่าเราไม่ค่อยแบบเก็ตอินพุตจากซีนแอคชั่นมาทั้งหมดเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยความกระชับด้วยแหละเรื่องของซีนแอคชั่นความกระชับมันไม่ค่อยลงตัวนิดนึงไม่รู้ว่ามันไม่ลงตัวตรงไหนด้วยแต่รู้สึกว่ามันแบบไม่กระชับพออะแล้วก็ถ้าเทียบกับซีนของคิมปอร์เช่อะไม่เกี่ยวกับว่ามันเป็นคู่เมนะแต่เกี่ยวกับว่าอันนั้นอะมันก็พอเข้าใจได้แหละแต่การต่อสู้กันแอคชั่นมันไปอย่างรวดเร็วแล้วมันจบ
แบบไปเลยอะไรเงี้ยอันนี้มันยื้อนิดนึงมีการเล่นมุกให้มันตลกให้มันมีบทบาทตัวละครต่างๆเข้ามาอะไรเงี้ยก็เข้าใจแหละแต่มันไม่ค่อยกระชับเท่าไหร่ส่วนตัวรู้สึกว่าตอนที่เฉลยปมแม่ก็แอบตกใจเนี่ยเซอร์ไพรส์จริงแต่ก็ยังมีคำถามเออยู่ว่าเอ๊ยยังไงอ่ะแล้วมันนำไปสู่อะไรต่อทำไมถึงต้องฆ่าคุณกันทิ้งแต่ชอบตรงที่ว่าโอเคเรื่องของความสัมพันธ์ของกันกับแม่ของพอร์ตอะอันนี้เราพอจะเดาว่าเฮ้ยต้องมีอะไรแหละเพราะว่าคำพูดของเวกัสที่บอกว่ารูปของแม่ไปอยู่ในห้องทำงานของพ่อเนี้ยเราก็คิดแล้วแหละว่าใช่มันก็เป็นความสัมพันธ์อันเนี้ยเราดูต่อไปว่ายังไงต่อแต่คิดว่ามันต้องขนาดนี้เลยหนออะไรเงี้ยนองเลือดไปหมดเลยแล้วก็ช่วงแบบพีทเวกัสก็แบบฟิลตัวละครเอกสองตัวฆ่ากันตายก็มีก็วัดใจกันดูจนรู้สึกว่าทรยศใจตัวเองก็ไม่ได้ก็ปล่อยกันไปอันที่แปลกพูดถึงซีนแอคชั่นที่มันดีนะแต่มันก็ยังแปลกอยู่ในเวของเราก็ยังสงสัยว่าปอร์เช่รับรู้ประมาณไหนว่าเขาทำอะไรกันตัวละครมาเก๊าหายไปเลยแล้วก็คุณบริการคนสนิทมาแค่นั้นอะไรอย่างนี้ง่ายไปไหมอะไรอย่างเงี้ยตายไปเลยส่วนคุณเอริก้าเนี่ยประทับใจมากคือเป็นอย่างที่คิดก็คาดหวังแล้วว่าจะเห็นเอริก้าแล้วก็รู้เลยว่าฟังก์ชันตัวละครเนี้ยสุดท้ายก็ตายแล้วก็ตายจริงซีนปอร์เช่กับคิมมันแปลกๆอ่ะแบบอยู่ๆปอร์เช่เล่นเกมแล้วก็ถูกฝากให้ดูแลร้านของเจยกแล้วยังไงคือคิมมารู้หน้าที่คิมนะคิมต้องมาเฝ้าปอร์เช่เพราะว่าเดี๋ยวตระกูลรองจะจับปอร์เช่ไปเป็นตัวต่อรองแต่ก็แบบด้วยความที่ไม่ได้เซตอัพตัวปอร์เช่แหละว่าสรุปปอร์เช่ต้องรับรู้เรื่องราวประมาณไหนเรายังไม่รู้เลยว่าปอร์เช่มันรู้ขนาดไหนอะไรเงี้ยแล้วก็มี question mark ตัวใหญ่ในใจกับซีนเนี้ยสำหรับปอร์เช่นะเอาจอดตัวเองแล้วก็พีดมาห้ามไม่เหลืออะไรแล้วกูอยู่นี่ไงเวกัสกูอยู่นี่แล้วอย่าพูดว่าไม่เหลือใครเพราะฉันก็ยังอยู่ตรงนี้มึงตามกูมาทำไมพีทโอ้ยถ้าเป็นแบบฟังยังไม่กันกูไม่เหลืออะไรแล้วนะยื้อให้สุดเลยจ้ะประเด็นคือมาเก๊าไปไหนอ่ะสงสัยว่ามาเก๊าไปไหนนะมาเก๊าได้รับรู้ตรงนี้หรือเปล่าก็ตามกูมาทำไมพี่เอ้าก็คือเขาถึงเขาไม่รักเขาก็ไม่มาตามแล้วจ้ะกูไม่เหลืออะไรแล้วมึงหยุดพูดว่าตัวเองไม่เหลือใครสักทีได้ไหมเห็นไหมเรายังพูดประโยคนี้เลยเนี่ยกูอยู่ตรงนี้ไงแล้วมึงก็อย่าหันหลังให้กูแบบนี้นะพอพอกูหิวมาทำมาม่าให้หนูหน่อยจ้าอยากกินมาม่าแล้วอ่ะมึงหิวมากไหมโอ้มึงหิวมากไหมโอ้ยตลกให้คนอื่นพาไปกินได้ไหมโอ้ยไม่ได้ต้องเป็นมึงเท่านั้นมึงกล้าไล่กูเหรอมึงกล้าไล่กูเหรอเพกัสแล้วตอนนั้นมึงบอกว่าอยากอยู่กับกูทำไมว้ามันเป็นอารมณ์เหนื่อยที่แบบตัวละครทำอะไรกันอยู่อะไรเงี้ยมันไม่ได้เหนื่อยแบบตัวละครต้องสู้กับอะไรอะแต่แบบมันทำอะไรของมันอยู่อะไรเงี้ยฮะไม่อะไรวะไม่อะ
ะอะไรก่อนคืออย่ามาโอ้ยสารละแนมากเลยอ่ะเบกัสเบกัสฮะเดี๋ยวนะไอ้บริการที่ยิงเวกาสอะยังไงเนี่ยโอ้ยรับบีบมาตรงไหมเนี่ยหรือคุณกรณ์เล่นตุกติกอะไรอีกตามธรรมเนียมของธีรปัญญากูลตระกูลหลักสามารถแต่งตั้งใครก็ได้ขึ้นเป็นหัวหน้าของตระกูลรองหากตระกูลรองเสียชีวิตกระทันหันฉันขอแต่งตั้งพอชลูกชายคนโตของน้ำผึ้งน้องสาวของฉันขึ้นรับตำแหน่งหัวหน้าตระกูลรองนับจากวันนี้เป็นต้นไปไม่เดี๋ยวนะไม่แปลกนะว่ามันไม่แปลกนะถ้าสมมติว่าคนที่ฆ่ามันได้รับคำสั่งมาจากคุณกรณ์อีกทีนึงอะถ้างั้นอะแบบคุณกรณ์ตั้งใจจะเขี่ยมาเก๊ากับเวกัสอยู่แล้วอะอะไรวะปอเช่ยังไงลูกปอเช่คืออะไรก่อนมันดีมาตลอดแล้วทำไมเธอมางงๆตรงนี้วะเนี่ยขัดใจการแบบย้อมผมแล้วมันยังเปียกๆอยู่เลยแล้วใส่หูฟังอยู่เนี่ยลูกฉันไม่รู้อะไรเลยโมแต่เล่นเกมโมแต่โอ้โหเพิ่งเห็นคนคิมสูบบุหรี่ยังเดินต่อมาแล้วลูกฉันล่ะโอ้ยหัวจะปวดอ่ะเวกัสพีซอีกไม่แล้วคือลูกน้องเขายอมรับพอดขนาดนี้เลยเอ้ยฮะงงเอ้าสรุปนี่คือภาพจริงอันนั้นคือภาพตอนเดินเข้ามาในตระกูลครั้งแรกหรอเป็นคือลูกน้องของตระกูลรองอ่ะเขายอมรับกันง่ายๆอย่างนี้เลยหรอตระกูลหลักมีอะไรกับตระกูลรองหรือเปล่ามีแน่ตระกูลรองเตรียมตั้งรับไว้ดีเถอะจัดให้หนักนะครับอย่าดีแต่ปากโอ้โหว่าแต่ชุดของอัสคือดีอีกแล้วอ่ะแต่อย่างน้อยพี่ควรก็ไม่ได้ตายและประเด็นคืออ่ะปอร์เช่มาคือแบบเห็นไหมเขามันมี question mark อ่ะแล้วเรารู้สึกแบบไม่รู้เลยว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยแบบ question mark คือquestion mark คืออะไรก่อนนี่อยู่ก็แต่งตั้งพร้อมนะเป็นตระกูลรองแล้วเวกัสไปไหนไม่ถึงเอาเวกก็คือเวกัสตายแล้วหรือยังไงอะไรยังไง
ทำไมถึงแต่งตั้งกันง่ายแล้วปอร์เช่เกิดอะไรขึ้นกับปอร์เช่ต่อหลังจากนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าเราจะฟินกับซีเนี่ยแล้วก็รู้สึกมี question mark บางหน้าอยู่ตอนเนี้ยใครก็ได้ช่วยกำจัด question mark ออกไปทีไม่รู้ว่ามันเป็นที่อะไรอ่ะเป็นที่เราเองไม่เข้าใจหรือเปล่าวะหรือการลำดับเรื่องราวมันไม่ซื้ออ่ะอะไรอย่างเงี้ยเปล่าคือถ้าจะย้อนไปปอร์เช่ใช่ไหมล่าสุดคือปอร์เช่โดนผ่าตัวมาเพื่อป้องปกป้องหรอก่อน2ตอนสุดท้ายอ่ะฟอร์มดีมาตลอดแต่ทำไม EP นี้ฟอร์มแบบมันไม่ถึงกับฟอร์มตกหรอกแต่เป็นความของความมึนงงในซิตูเอชั่นต่างๆมากกว่าสำหรับเราอ่ะแกตระกูลหลักตระกูลรองที่ประสานเป็นหนึ่งเดียวมาหมดแก้วหมดแก้วหมดเลยเหรอดูนะฮะ question mark ใหญ่ของเราคือฆ่าตระกูลรองทำไมตระกูลรองทำไมต้องถูกกำจัดออกไปทำไมตระกูลรองต้องมาทำร้ายตระกูลหลักอันนั้นมันเป็นสิ่งที่เราไม่เข้าใจอ่ะก็เลยงงกับว่าทอดมาเป็นอย่างเงี้ยเราก็เลยงงอ่ะดูจบแล้วอยากคุยกับเพื่อนแหละตอนนี้ดูจบแล้วอยากคุยกับเพื่อนที่ดูด้วยกันเลยอีควาเรเดคินพร้อมเสิร์ฟครับแปลว่าหัวใจของคินโอ้สวยนะสวยนะมุมเนี้ยพวกมึงสองคนหวานจังวะเดี๋ยวรอดูคู่นี้ได้เลยซีซั่นหน้าเนี่ยโอ้ดีใจนะแล้วเวกัสเป็นไงบ้างเป็นไงเวกัสวันนี้กูโทรไปให้กำลังใจพีททุกวันน่ะมันก็เลยอัปเดตเรื่องเวกัสให้ฟังแต่มุมสวยจังแต่ก็ยังขอบคุณนะงงอ่ะหวังว่าเขาจะขี้คายก่อนจบหรืออาจจะไปขี้คายซีซั่นหน้าหรือเปล่าเลยไงเราจะไม่มีตระกูลหลักไม่มีตระกูลรองเพราะเราสองคนเป็นคนคนเดียวกันก็กูเคยบอกไปแล้วว่ากูจะไม่อยู่ข้างตระกูลหลักไม่อยู่ข้างตระกูลรองจะอยู่ข้างมึงส่งให้ป้าดูหน่อยดีกว่าลูกหลักประกาศด้วยเหรอประกาศอีกแล้วซึ่งประกาศก็อาจเทียบได้กับคินกับฮอชละมั้งหรือตระกูลหลักหรือตระกูลรองผู้ชนะเท่านั้นแหละคือผู้ที่เขียนประวัติศาสตร์ประโยคนี้คืออะไรประโยคนี้คืออะไรแล้วแล้วสกอร์ก็ไม่ได้ปูให้มันดูน่าสงสัยด้วยนะพอใช่มาพอชมาด้วยไหนอ่ะแม่แม่จำผมได้ปะปอเช่กับแม่อยากบอกแม่ว่าอะไรผมอยากเจอหน้าแม่ตลอดเลยอ
นี่รูปนี้คุ้นคุ้นไหมเคยรูปนี้ไหมเดี๋ยวนะตอนนั้นเด็กมากเลยนะตอนนั้นคือพอใช่เด็กมากเลยนะอ๋อแม่วาดอยากกอดแม่อ๋ออันนี้คือแม่วาดหรือว่าพอดเป็นคนวาดซะอีกเรากลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งนึงครับกลับมาอยู่เป็นครอบครัวเดียวกันอีกครั้งนึงนะครับแม่มีอีก question mark นึงเพิ่มมาอีกแล้วว่าคำพูดประโยคของคุณกรเนี่ยมันต้องการจะสื่ออะไรกันแน่ร้ายจังผู้ชนะเท่านั้นแหละที่เขียนประวัติศาสตร์นามีรับคมลมไหนนะเอาเลยนามีรับลมคมไหนพีชเปลี่ยนแล้วเหรอสักพักแล้วน้องมึงไปไหนมาแม่ซื้อกับข้าวให้มาเก้าเผื่อตื่นมาแล้วหิวมีโคกิ้งด้วยนะเดี๋ยวก็มาเก้าก็มาได้ก็เลยงงว่ามาเก้าไปอยู่ที่ไหนมาก่อน Why are you still here กูหนีไปไหนไม่ได้ถ้ามึงหนีไปตอนเนี้ยกูไม่ว่านะเลิกบอกให้เขาหนีก่อนเธอเวกัสขอร้องไม่เหลืออะไรแล้วอยากจะเลอะงุนงิดอยากจะพูดจังเลยประโยคนี้ว่ากูไม่เหลืออะไรแล้วอยากจะพูดจังเลยว่าแบบมึงไปเถอะพักใส่ความรักที่พีทมีให้มองไม่เห็นสิ่งที่พีทมีให้คือรู้แหละว่าต้องการที่จะปกป้องพีทหรือไม่อยากให้พีทมาลำบากแต่ก็คิดนิดนึงนะเวกัสโอ้โหลูกพีทของเราสาวแบบกูไม่อยากให้มึงต้องลำบากไม่อ่ะเธอต้องคิดตรงเนี้ยว่าพีทเขาทำถึงขนาดนี้แล้วว่ากูอยากทำตามใจตัวเองต่อจากนี้ไปอ่ะมึงไม่ใช่สัตว์เลี้ยงกูแล้วนะแต่มึงคือคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตกูโอ้ยชอบน้ำเสียงของมาเก่าอันแน่แหมไม่ทันไรไม่เบานะเราเนี่ยยังไงก็ยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวนะครับพี่สะใภ้ครับไอ้มาเก่ามึงตื่นมามึงไม่ส่งเสียงเลยเนาะก็แอบฟังอยู่ไม่ต้องเขินไม่ต้องเขินมาไม่ต้องเขินมาด้วยนะจบแบบนี้เลยใครก็ได้ช่วยไขข้อข้องใจเราทีสิ่งที่เราสงสัยนะทุกคนมันทำให้เราตีตัวออกห่างหรือไม่เก็ตตลอดทั้ง EP เรารู้สึกว่าแบบทำไม EP นี้มันดูแบบมันไม่เข้าที่เข้าทางหรือมันแบบรู้สึกว่ามีความมีการเอ๊ะอยู่ตลอดทั้ง EP อ่ะดีกว่าสำหรับเราอ่ะเรารู้สึกสงสัยว่าทำไมตัวละครทำไมฝั่งตระกูลลองถึงถูกเขี่ยออกไปจนมาอยู่ในสภาพแบบนี้หรือคนกันทำไมถึงต้องตายทำไมมันมีทางออกที่ดีกว่านี้ไหมหรือแบบทำไมถึงต้องทำถึงขนาดนี้กันเลยหรอระหว่างสองตระกูลอะไรเงี้ยแล้วพอมันเป็นอย่างเงี้ยเรื่องเส้นของปอร์เช่ก็เลยเกิดข้อสงสัยว่าปอร์เช่มันรับรู้ขนาดไหนก่อนหน้านั้นใช่ไหมสรุปก็คือมันไม่รู้อะไรเลยมันคือมากบดานแล้วก็เล่นเกมติดย้อมผมกลับแค่นั้นแล้วก็คิมมาปกป้องป้องกันจากตระกูลรองซึ่งนั่นแหละก็อย่างที่สงสัยว่าถ้ามีตระกูลรองมันถึงต้องแบบทำร้ายตระกูลหลักแล้วอะไรคือความจริงหรือยังไงเพราะคำพูดสุดท้ายของคุณกรใน EP นี้คือผู้ชนะเท่านั้นที่เขียนประวัติศาสตร์สรุปคุณกรโกหกหรอยังพูดไม่หมดเลยใช่ไหมอะไรเงี้ยพอพอดมาขึ้นแทนเวกัสมันก็เลยยิ่งเกิดคำถามว่า
ตระกูลรองผิดอะไรวะอะไรเงี้ยต้องขนาดนี้เลยหรอตระกูลหลักบริสุทธิ์ขนาดนั้นเลยหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วทำไมตระกูลหลักถึงต้องเชียร์ตระกูลรองอีกแล้วเรื่องแม่อีกคือแบบตลอดที่ผ่านมาทำไมพอถึงไม่รู้ว่าแม่ยังมีชีวิตอยู่เพราะอะไรทำไมต้องรอถึงขนาดไหนถึงคุณกรจะยอมเปิดเผยอะไรเงี้ยต้องรอจังหวะไหนหรอถ้าไม่มาเจอโดยบังเอิญอย่างเงี้ยเราอยากรู้คุณกรมากเลยว่าคุณกรคิดอะไรอยู่เพราะทุกอย่างมันถูกควบคุมโดยคุณกรหมดเลยตั้งแต่หมากกาดาแรกและที่ในตอนแรกเลยที่นางพยายามควบคุมตัวหมากทั้งหมดให้อยู่บนกาดาให้ครบอะซึ่งก็ตอบรับกับเรื่องเนี้ยว่านางควบคุมทุกอย่างเลยอะก็เลยไม่แน่ใจปะว่าทำไมตระกูลลองผิดอะไรมันเลยเป็นปัญหาของการที่เราไม่ค่อยฟีลลิ่งอินฟินกับเส้นรักของคินพอดหลังจากนั้นเนี่ยหรือแบบซีนแอคชั่นก็ย้อยนิดนึงซีนแอคชั่นไม่ค่อยกระชับซีนแอคชั่นแบบสำหรับคิมกับปอร์เช่ดีสุดแล้วในบรรดาซีนแอคชั่นตลอดทั้ง EP เรารู้สึกว่าอย่างนั้นขออภัยด้วยนะครับแต่นั่นแหละเป็นสิ่งที่เราไม่เก็ตจริงๆก็เลยมี question mark ขึ้นมาตลอดเลยก็หลังจากนี้ก็รอติดตามกันต่อไปซีซั่น2มาหรือเปล่ามาแน่เพราะมันก็เหมือนมีอะไรที่ยังไม่คลี่คลายอ่ะเออมาดูกันต่อไปนะครับฝากติดตามคินพอดเดอะซีรีส์ย้อนหลังทุกตอนในแอปพลิเคชันอาชีด้วยนะครับแล้วก็ฝากเรียลชั่นทุกตอนผ่านเพลย์ลิสต์นี้ด้วยแล้วก็ผ่านทางช่องนี้ด้วยนะคะฝากช่องด้วยนะคะบ๊ายบายถ้าใครมาตอบอะไรได้ก็ฝากด้วยนะคะบางทีเราก็แบบไม่เข้าใจเพราะว่าไม่ได้อ่านด้วยหรือบวกกับพอมาดูเป็นซีรีส์มันก็เลยเกิดข้อสงสัยในตอนนี้นิดนึงคือเอาจริงนะที่ผ่านมาคือฟอร์มดีอ่ะแต่แบบทำไมสองตอนสุดท้ายมันรู้สึกช่วงแรปอัพมันไม่ค่อยเก็ตฟิลเท่าไหร่ไม่ค่อยซื้ออ่ะสำหรับเราอ่ะเออนั่นแหละบ๊ายบายเหนื่อยว่ามันเป็นเหนื่อยในเชิงที่ไม่ใช่แอคชั่นไม่ใช่การต่อสู้ของกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันเป็นเหนื่อยว่าทำอะไรกันอยู่อะไรเงี้ยประมาณนี้แหละ